สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมแบงค์บารมีนะครับวันนี้เรามาแปลกหน่อยนะครับเราจะไม่ได้มานำเสนอหรือรีวิวพักเครื่องนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเครื่องรางนะครับผมเป็นของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลเป็นคนปลุกเสกนะครับเสือตัวเนี้ยออกที่วัดบ้านไร่นะครับแล้วก็เป็นเสือรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อเลยนะฮะออกเมื่อปี62นะครับผมวาระนั้นที่ท่านปลุกเสกก็จะมีเหรียญเม็ดแตงเจริญพรนะครับผมร่วมปลุกเสกด้วยนะครับนะแล้วก็มีหล่อเจ้าสัวนะครับนะที่ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะอยู่ในซีนแบบนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สร้างน้อยมากๆนะครับนะ น้อยมากๆขนาดไหนขนาดชนิดที่ว่าสร้างมากสุดเนี่ยแค่123องค์นะครับน้อยมากๆนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้างในว่าเป็นยังไงนะครับมันจะอยู่ในซีนถุงซิปแบบนี้นะครับนี่จะเขียนว่าพญาเสือแช่น้ำมนต์รุ่นแรกนำโชครวยทันใจนะครับรุ่นปฏิหารนะครับนะหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนี่น่าจะเป็นวันที่ปลุกเสกนะครับ31ธันวาคมนะครับ2562นะครับนะ31ธันวาคม2562นะครับอ่ะโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นอันที่ผมแกะเตรียมเอาไว้แล้วนะครับอ่ะมาดูกันหน่อยเดี๋ยวซูมให้ดูกันนะครับคร่าวๆนะครับนี่เสือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะอารมณ์คล้ายๆเสือของวัดปริวาสนะครับนะมีความคล้ายคลึงกับเสือของวัดปริวาสนะครับประมาณนี้นะครับนะจะมีวงเดือนตรงหูเจาะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมหนาๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับดูคร่าวๆกันก่อนนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีโค้ดต่อโค้ดแจกตรงนี้นะครับไอ้โค้ดแจกตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างน้อยมากๆครับเพราะว่าเนื้อทองแดงที่ตอกโค้ดแจกเนี่ยสร้างอยู่ประมาณ123องค์เท่านั้นนะครับนะ123องค์เท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับนะทองแดงผิวปลอกนะครับนะเราดูคร่าวๆนะครับนะจะมีพระพุทธอยู่บนศีรษะของเสือนะครับนะแล้วก็จะมีเขียนนะครับผมนี่เห็นไหมจะมีลวดลายนะครับอำนาจวาสนาบารมีนะครับนะจะลึกๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนหลวงพ่อทองนะครับนี่หลวงพ่อทองนะครับนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวัดบ้านไร่นะครับนี่เห็นไหมวัดบ้านไร่นะครับนะ แล้วก็จะตอกโค้ดอักษรย่อตรงนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราตีกล้องให้ดูกันเลยดีกว่านะครับให้เห็นถึงความคมชัดนะครับนะนี่ครับหน้าตาเสือจะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับเครื่องรางเหมือนของวัดปริวาสมากนะครับนะหนวดเสือก็จะสั้นๆแบบนี้นะครับนะนี่ครับพระพุทธลายพระพุทธนี่เห็นไหมจะลึกๆแบบนี้นะครับโอเคนี่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับล่องนิ้วมือนะครับนะนี่ครับจะมีซี่แบบนี้นะนี่ลึกๆแบบนี้นะครับนะลวดลายนะครับคมชัดมากๆนะครับนี่ดูกันก่อนนะครับนี่วัดบ้านไร่นี่คมชัดเลยนะครับนะแล้วก็ต่อโค้ดตัวนี้นะครับนะโค้ดตัวนี้นะครับมีวงเดือนเห็นไหมวงเดือนตรงหูเจาะนะครับน่าจะเป็นรอยจิกนะครับรอยจิกนะตรงนี้ไม่มีวงเดือนนะครับมีรอยนิดหนึ่งเห็นไหมมีรอยอยู่นิดหนึ่งนะครับนะตอกแจกแบบนี้นะครับนี่จะมีการรันนัมเบอร์ไว้ทุกองนะครับเสือเนี่ยมีการรันนัมเบอร์ไว้ทุกองนะครับนะนี่น่าจะมีเขียนหลวงพ่อทองนะครับผมหลวงพ่อทองนี่เห็นไหมพอทหารจะตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแต่ลายนี้ต้องคมชัดนะครับเดี๋ยวเราดูก้นหน่อยก้นจะมีอะไรไหมก้นจะเป็นรอยตะไบแบบนี้นะครับเนี่ย
รอยตะไบหนาๆแบบนี้นะครับนี่รอยตะไบแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูองค์อื่นสักหน่อยอันนี้เป็นองค์ที่ผมแกะมาแล้วนะครับอ่ะโอ้องค์นี้จะมีความเข้มกว่านะครับสีจะโซนเข้มกว่านะนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นซีนวัดเลยนะถ้าแบบนี้คือซีนวัดเลยนะครับนี่ซีนวัดเลยนะครับตอกโค้ดคมชัดนะครับนี่ตอกโค้ดคมชัดนะครับนี่สวยๆเลยนะพญาเสือนะครับผมขอเก็บก่อนนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สร้างน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามาเปิดแบ่งปันเท่าไหร่นะครับผมก็ไปหามาได้นะครับก็เรียกได้ว่าหาค่อนข้างยากนะครับรุ่นนี้ก่อนเขาจะปลุกเสกเขาก็เอาไปนำไปแช่น้ำมนต์นะครับโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับพญาเสือรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับผมเปิดอยู่ในราคานะครับผมองค์ละ350 บาทนะครับใครสนใจก็ใครสนใจก็แอดไลน์สอบถามกันมาได้นะครับโอเควันนี้ผมแบงค์บารามีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ